ลายเป็นดราม่าใหญ่โตในโซเชียลขนาดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ของหน่องธนานะคะหลังออกมาชี้แจงความสัมพันธ์กับโฟสกลรัตน์หลังโดนชาวเน็ตค่ะจับผิดเหตุเพราะว่าสถานะโสดทั้งคู่นะคะซึ่งเรื่องนี้เองหนุ่มน้องค่ะบอกว่าไม่รู้ว่ากระแสมาจากไหนถึงโดนจับจิ้นกันได้จริงๆเกิดจากอีฟายนะคะมาชวนถ่ายรายการด้วยกันลั่นคุยกันแค่เรื่องงานไม่มีคุยนอกเหนือไปกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอกันซึ่งขอพูดความจริงว่าไม่เคยคุยกันในมุมอื่นที่มากกว่าเพื่อนส่วนตัวไม่เคยคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบนั้นเลยเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้คิดอะไรรับถูกถามเรื่องนี้เยอะมากตนเองก็มีงงว่าเพราะอะไรแต่ก็ไม่เหนื่อยที่จะตอบยันยังโสดสนิทตอนนี้โดยที่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองยืนยันไม่เคยคุยกันถึงลึกซึ้งกันตามข่าวลือส่วนกับอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นประเด็นด้วยกันนั้นก็คือเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็บอกว่าคนนี้ไม่มีอะไรเหตุผลเดียวกันกับโฟซึ่งก็คล้ายๆกันคือเป็นการทำงานร่วมกันไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้แต่ว่าในช่วงหนึ่งของคลิปการสัมภาษณ์ของหน่องธนานะคะก็ได้มีการเผยว่าจะบวชเดือนหน้าขอไม่เชิญใครอยากให้เป็นงานในครอบครัวโดยจุดพีคนะคะมาถึงตอนที่นักข่าวถามต่อว่าอะไรทำให้คิดจะบวชซึ่งหน่องนะคะก็ตอบทันทีว่ามันคงถึงเวลาที่จะบวชทดแทนคุณให้แม่แต่ทว่าก็มีนักข่าวหญิงนะคะพูดแทรกขึ้นมาบอกว่านอนคิดอยู่แล้วอยากบวชแล้วก็มีคนหัวเราะออกมานะคะจากคำที่เองทำเอาหน่องธนาถึงกลับไปไม่ถูกขอหันหลังสงบสติอารมณ์นะคะและมีการปล่อยโฮมาทำเอาสื่อมวลชนแล้วก็ผู้จัดการนะคะอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวแม่ก็ได้บุญแล้วแล้วอะไรที่ทำให้เราถึงว่าถึงเวลาสักทีถึงเวลาแล้วใช่นอนคิดอยู่อะไรเงี้ยทำไมกินน้ำหรอมันหนักมากมาครับผมแล้ววันนี้จบดีกว่าขอบคุณทุกคนครับจากคลิปนี้เองนะคะต่างมีชาวเน็ตเข้ามาถล่มยับคำไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนเขาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วเจอคำพูดแบบนี้ก็เฟลนะคำพูดบางคำและบางคนมันอาจจะดูธรรมดาและแซวเล่นแต่มันอาจจะยิ่งใหญ่ต่อความรู้สึกของคนที่ถูกถามน้องคงตั้งใจที่จะบวชแต่เจอคำถามไปคือเข้าใจความรู้สึกน้องเลยคำถามด้วยเสียงหัวเราะด้วยพี่เขาเลยเฟลมันพอจนเวลาจะบวชมันมีอยู่จริงติดว่าเขาเป็นคนตลกอารมณ์ดีแล้วจะพูดอะไรก็ได้เป็นนักข่าวที่ไม่มีจรรยาบรรณและจริยธรรมเลยจริงๆนักข่าวมารยาทแย่ไปสนิทกับเขาตอนไหนยิ่งสนิทยิ่งต้องเกรงใจให้เกียรติกันคัดหน่อยก็ดีนะตอนรับสมัครและสงสารน้องเลยน้องตั้งใจจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่นักข่าวก็ถามแบบไม่ให้เกียรติน้องเลยน้องคงรู้สึกแย่กับนักข่าวพวกนี้ควรรักษามารยาทในการถามนิดนึงนะคะยังไม่พอนะคะยังมีที่บอกว่าเราคนนึงที่ไม่ได้เป็น FC หรือว่าไม่ได้ติดตามผลงานอะไรเขาเลยแต่เราดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่านักข่าวคนที่ถามทำไมถามแล้วหัวเราะคนจะบวชควรจะอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าพูดออกมาได้ยังไงไม่ใช่ติ่งแต่โมโหแทนซึ่งสำหรับเรื่องที่จะบวชนั้นนะคะหนุ่มน้องธนาก็ยังได้พูดเพิ่มเติมว่าตอนนี้ผมค่อนข้างจะเครียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการบวชที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้มันปรับปรับพอสมควรแล้วช่วงนี้ผมรับงานเอาไว้แน่นมากฉะนั้นผมเครียดเพราะผมต้องไปวัดด้วยไปท่องบทสวดขออุปสมบทด้วยบางงานผมก็ต้องขอยกเลิกเพราะว่างานเนี่ยมันแน่นจริงๆเพราะผมต้องมีวันที่ต้องไปวัดด้วยแม่ก็ดีใจครับเพราะก่อนหน้านี้ผมผัดมาตลอดแต่พอตอนนี้มันมีความรู้สึกอยากบวชก็เลยตัดสินใจบวชเลยก็ต้องบอกเลยว่าจากคลิปนี้นะคะทำเอาแฟนคลับของหนุ่มน้องเนี่ยไม่พอใจหนักมากเลยทีเดียวก็นะบางอย่างบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะพลาดพังปากแบบไม่ได้คิดนะคะโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนฟังแต่ยังไงทางท็อปดาราค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับการบวชครั้งนี้อีกครั้งค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ